คนที่อยู่ตรงในน้ำนั่นน่ะถ้าเราเดินข้ามไปตรงนั้นน่ะน่าจะเกิน100คนนะคะเขาจะนั่งเขาจะถอดกันนูดกันอยู่แถวนั้นแหละเอาไปเอามาสักจะไม่ใจกล้านะคะเห็นสาวๆเดินไหมคะคนไทยนะคนหนึ่งเนาะแล้วอีกคนก็เป็นฝรั่งท้องฟ้าสวยนะคะใครเนี่ยโอ้มากันหลายคนสวัสดีค่ะสิงห์อีสานสวัสดีครับเดี๋ยวใครบ้างสวัสดีค่ะอย่าอย่าเซียเนก็มาเดี๋ยวก่อนนะพิงพี่เขาชื่อน่ะจำชื่อไม่ได้แล้วจบคนจังหวัดตรังเวลาไลฟ์เราเจอกันตลอดเลยเห็นไหมคะเขาเริ่มลงไปสัมผัสกับน้ำนะคะจริงๆแล้วหาดเจ้าเผาเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เข้ามาใช้ชีวิตชิวๆราคาค่าห้องก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าแต่ถ้าไปบ้านเช่าจะอยู่ไม่ใกล้ริมหาดนะคะแต่ถ้าใครอยากจะอยู่ใกล้ริมหาดก็ถ้าเช่าเป็นรายเดือนเนี่ยอีอันหลังคาแดงนู่นนะติดกับริมทะเลตอนนี้เขาคิด 9,000 นะฮะแต่ไม่มีครัวเขาไม่เปิดครัวให้ทำอาหารนะแต่ตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ถามเขาแต่ว่าคนแน่นเขาก็เอาแบบครอบครัวมานะเห็นไหมคะคนเล่นโยคะพอเราไม่อยู่ใกล้ก็เป็นแบบนี้เนาะตอนค่ำๆก็มาเอากลิ่นของพวกทะเลบ้างนะเพื่อให้ปอดเราแข็งแรงกับกลิ่นที่เราสูดเข้าไปลึกๆเนี่ยเนาะช่วงนี้ก็ทำกับปัจจุบันของเราตรงที่ว่าพักผ่อนให้เยอะๆไปเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรพอคิดมันมีช่วงจังหวะดึงๆอารมณ์ไว้นะคะดึงไว้ให้มันเราถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราได้อยู่กับมันเนี่ยดีหรือยังถ้าดีแล้วเราก็ตั้งตัวเองไว้เลยว่าเนี่ยคือความโชคดีของเราเนาะบางคนที่ในช่วงประสบปัญหาทุกคนมีเจอความทุกข์นะคะขนาดเจ้าของบิสเนสตอนนี้บนหาดบนเกาะเนี่ยเขาก็เริ่มจะดิ้นกันหนักๆแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าไอ้120วันเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงเนาะว่าเข้ามาในเขตสุราษฎร์ธานีเขาจะไม่หลุดออกไปที่อื่นที่ห้ามไม่ให้ไปเนาะเขาจะตั้งให้เป็นเขตปกครองเฉพาะตนนะที่ไม่เกี่ยวกับที่อื่นแล้วก็จะให้คนกลุ่มที่เข้ามาพักเนี่ยมาอยู่ในเขตนี้อย่างน้อย14วันนะไม่ได้กักตัวนะเข้าออกเที่ยวได้เนาะดูว่ามาตรการเขาเป็นยังไงเพราะว่าสมาคมโรงแรมแล้วเขาก็ร่วมกันคุยเรื่องกับแซนด์บ็อกซ์เนี่ยค่ะอากาศดีบรรยากาศค่ำๆมาไม่กล้าไปตรงคนเยอะๆเพราะว่าเราถือกล้องมาแล้วก็ไม่อยากไปขออนุญาตเขาเนาะแต่เอาให้ดูไกลๆนี้ได้นะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดินขากลับเดินไปนู่นแล้วก็เดินย้อนกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าจอดรถไว้ตรงกลางมีคนนุ่งเกงขายาวเหมือนเราอยู่เพราะว่ายุงมันเยอะนะที่เนี่ยแต่ตอนนี้ลมแรงอย่างนี้ไม่มียุงนะวันนี้น่าจะไม่มียุงตอนค่ำตะวันตกดินแล้วเดี๋ยวดูซิว่าบันทึกไฮไลท์